นูยังคิดเลยว่าหนูยังมีชีวิตอยู่จริงๆเหรอเนี่ยเพราะว่ามันไม่คาดฝันเลยค่ะมันมีอาการหลับในค่ะณนั้นหนูหลับไม่รู้สึกตัวแต่พอไปเจอต้นไม้เหมือนมีอะไรมาปลุกหนูให้ตื่นค่ะแล้วหนูก็เลยหักออกทันก็เลยลงไปที่คลองน้ำอย่างเงี้ยค่ะก็เพิ่งครบ24ชั่วโมงเองค่ะพี่หนูยังคิดเลยว่าหนูยังมีชีวิตอยู่จริงๆเหรอเนี่ยเพราะว่ามันไม่คาดฝันเลยค่ะมันมีอาการหลับในค่ะหนูเป็นคนขับเองค่ะแล้วก็มีผู้จัดการนั่งไปด้วยผู้จัดการนอนหลับระหว่างทางหนูมีอาการแบบวูบอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจอดพักข้างทางประมาณ3รอบพอไปถึงจุดเกิดเหตุก็มันถลายลงข้างถนนเลยค่ะแล้วทีนี้ขณะนั้นหนูหลับไม่รู้สึกตัวแต่พอไปเจอต้นไม้เหมือนมีอะไรมาปลุกหนูให้ตื่นค่ะพอไปเห็นต้นไม้แล้วหนูก็เลยหักออกทันก็เลยลงไปที่คลองน้ำอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นความเชื่อของแต่ละคนด้วยนะคะก็คือแบบรอดได้ปาฏิหาริย์มากโดยที่ไม่มีบาดเจ็บไม่มีแผลไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะที่จริงแล้วหนูบูชาองค์ปู่พญานาคค่ะแล้วก็บุญพระคุณพ่อแม่นำเพราะว่าพ่อกับแม่หนูเสียไปแล้วแล้วเวลาขับรถหนูจะระลึกถึงท่านตลอดสาธุเด้อพ่ออีแม่ให้คุ้มครองลูกหลานเดินทางปลอดภัยสิแม่จ๊ะเวลาคนอีสานเขาเล่ากันนะจ๊ะทุกคนก็เลยงงว่าอมแอมรอดได้ยังไงอย่างน้อยก็ต้องมีแบบบาดเจ็บอะไรแบบนี้ค่ะแต่ของหนูไม่มีอะไรเลยผู้จัดการก็ไม่เป็นอะไรเลยค่ะหนูยังคิดว่าเหมือนเรามายืนดูดวงวิญญาณตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นสภาพแล้วมันไม่น่ารอดจริงๆอ่ะพี่คือตกใจกับผู้จัดการแบบเจเล่มันคือเรื่องจริงใช่ไหมหนีเราเกิดอุบัติเหตุทีนี้ก็มีคนวิ่งมาค่ะคนแถวละแวกนั้นก็มาเห็นเขาก็จำหนูได้เอ้าน้องอ้อมแอมนึงสินะคะเขาก็เลยเรียกรถมาช่วยหนูเราไม่เป็นไรแต่ความรู้สึกอาการขวัญเสียบาดผวาก็ยังมีอยู่ค่ะมันตอนนี้ก็ยังหวาดกลัวมันคิดเห็นภาพตอนเกิดเหตุมันก็ทำให้เราแบบจิตตกเนี่ยค่ะตอนนี้ไม่กล้าขับรถค่ะต้องคงอีกสักระยะเลยค่ะ3ชั่วโมงค่ะเพราะว่าหมอลำค่ะหมอลำทางอีสานเนี่ยเขาจะเล่นสอดแจ้งจะเล่นถึงเช้าเนี่ยค่ะก็แล้วแต่ว่าเราจะนอนเวลาไหนยังไงก็ต้องจัดสรรตัวเองเนี่ยค่ะที่จริงหนูเพิ่งมาอยู่หมอลำหมู่ได้4เดือนหนูก็เพิ่งเริ่มปรับตัวได้ค่ะใช่ค่ะมันก็มีสะสมแล้วก็เราก็ต้องจัดสรรแล้วก็ต้องบำรุงหาแนวมาบำรุงจะของนำค่ะแม่นค่ะเดี๋ยวทางบ้านเพิ่นจะพาไปเอิ่นขวัญไปสอนขวัญจ้ะก็ขอบคุณหลายๆนะคะทุกกำลังใจทั้งทางแชททางไลน์ทางโทรแต่หนูไม่ได้ตอบกลับเพราะว่าแบบความรู้สึกมันยังไม่พร้อมนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือพร้อมที่จะทำงานแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มร้อยแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เริ่มงานคอนเสิร์ตที่กรุงเทพทางปริมณฑลแล้วนะคะกับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้อมแอมเพชรบ้านแพงร่วมถึงคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงตลอดไปนะคะ